ชื่อเสียงเรียงนามที่แท้จริงของแรปเปอร์มาแหล่งแห่งยุคยังจูซเวิลด์คือจาลาดแอนโทนีฮิกกินเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคมคริสตศักราช1998ที่ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยชื่อในวงการของเขามาจากภาพยนตร์เรื่องจูซหนังวัยรุ่นผิวสีคลาสสิกขึ้นหิ่งเรื่องหนึ่งในช่วงปี90โดยอัลบั้มแรกของจูซเวิลด์มีชื่อว่า Goodbye and Good Riddance ปล่อยออกมาในช่วงกลางปี2018และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงกับการใส่สูทโกงโดยมีเพลงฮิตๆอย่าง All Girl Are The Same ที่มียอดวิวแตะหลัก350ล้านวิวในปัจจุบันและ Lucid Dream ที่ไต่ขึ้นไปถึงอันดับ2ของชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ส่วนตัวอัลบั้มก็ขึ้นไปถึงอันดับ4ของชาร์ตบิลบอร์ด200ได้ยังไม่ยากเย็นหลังจากนั้น Juice WRLD ก็ทำงานคอลแลบร่วมกับสุดยอดแรปเปอร์อย่าง Future ปล่อยอัลบั้ม World on Dark ออกมาซึ่งก็มีแรปเปอร์ชื่อดังมาแจมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น Lil Wayne Nicki Minaj และยังทักเป็นต้นทุกอย่างกำลังไปได้สวยอย่างมากสำหรับเขาในวัย21ปีเขามีเพลงฮิตติดท็อปของบิลบอร์ดชาร์ตไปเลยทั้งหมด25เพลงและจำนวนเพลงฮิตของเขาก็หยุดลงเพียงแค่ตรงนั้นเขาได้เกิดอาการชักหลังจากลงจากเครื่องบินที่สนามบินชิคาโกเจ้าหน้าที่รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะต่อลมหายใจของเขาทำให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาและหลังจากที่เขาเสียชีวิตเพลงของเขาก็ดังยิ่งกว่าเดิมซะอีกวงการฮิปฮอปร่วมไว้อาลัยและยกย่องเขาทั้งวงการถึงแม้วันนี้โลกใบนี้จะไม่มีบทเพลงใหม่ๆของเขาต่อไปอีกแล้วแต่ตำนานของ Juice WRLD จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป